รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบทและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสสวัสดีครับพบกับรายการอดเปรี้ยวกินหวานนะครับรายการสำหรับสายหวานทุกคนนะครับที่จะนำเสนอเมนูขนมหวานและเครื่องดื่มอร่อยๆในสไตล์อาจารย์ยิ่งศักดิ์ครับแน่นอนเลยนะฮะวันนี้ผมมาพร้อมกับเมนูเครื่องดื่มสดชื่นมากๆนะครับกับเมนูสับปะรดลิ้นจี่ปั่นครับสิ่งแรกนะฮะที่เราจะใส่ลงไปสับปะรดนะครับตามชื่อเมนูเลยนะครับใส่ลงไปสับปะรดนะฮะแล้วก็ลิ้นจี่นะฮะเป็นน้ำเชื่อมกลิ่นลิ้นจี่ครับเอาละครับส่วนอันนี้เนี่ยจะเป็นเคล็ดไม่ลับเลยนะฮะปกติเนี่ยถ้าตามชื่อเมนูสับปะรดลิ้นจี่ปั่นเนี่ยเราก็ใส่ตัวน้ำแข็งลงไปได้แต่วันนี้เนี่ยเราเพิ่มความพิเศษนะฮะเราจะใช้น้ำมะพร้าวไปแช่แข็งเป็นก้อนๆแบบนี้แล้วนำลงไปปั่นนะฮะทุกคนรู้กันดีนะฮะว่าตัวน้ำมะพร้าวเนี่ยจะมีความหอมความหวานนะฮะพอเข้าไปปั่นด้วยเนี่ยมันจะเสริมกับรสชาติของสับปะรดแล้วก็ลิ้นจี่นะฮะโอเคมาเอาละครับเราปั่นจนตัวเนื้อของเรานะฮะเนียนนะครับจากนั้นก็จัดใส่แก้วเสิร์ฟได้เลยครับหอมมากไม่รู้จะบอกว่าหอมกลิ่นสับปะรดลิ้นจี่หรือว่าน้ำมะพร้าวดีนะฮะแต่เป็นเครื่องดื่มที่หอมแล้วก็สดชื่นมากๆนะครับอ่ะเราเทใส่แก้วเสิร์ฟเลยนะครับดูครับความเนียนนะฮะตกแต่งนะครับด้วยสับปะรดนะครับเป็นแว่นแบบนี้เลยนะฮะแล้วก็ปักลงไปข้างแก้วลิ้นจี่นะครับนี่เบาๆนะฮะเอาละครับหลังจากใส่ลงแก้วเสิร์ฟเรียบร้อยนะครับนี่เลยนะฮะปักหลอดเราก็จะพร้อมรับประทานแล้วครับกับเมนูเครื่องดื่มสดชื่นแบบนี้นะครับสับปะรดลิ้นจี่ปั่นครับและช่วงหน้านะครับอาจารย์ยิ่งศักดิ์มีเมนูเค้กมะพร้าวหน้าช็อกมิ้นมาฝากกันยังไงติดตามชมกันนะครับอร่อยกับผลิตภัณฑ์ TFM วันนี้เรามีขนมปังเมล็ดทานตะวันมาฝากค่ะเริ่มจากใส่แป้งขนมปังตรายานอวกาศลงในอ่างผสมตามด้วยยีสต์แห้งสำเร็จรูปสำหรับทำขนมปังจืดเกลือป่นเสริมไอโอดีนและน้ำตาลทรายตีส่วนผสมพอเข้ากันเติมน้ำเย็นและน้ำมันพืชตีจนก้อนโดนเนียนใส่เมล็ดทานตะวันตีส่วนผสมจนเป็นเนื้อเดียวกันแล้วปิดเครื่องพักก้อนโดทิ้งไว้5นาทีตัดก้อนโดน้ำหนัก350กรัมคลึงเป็นก้อนกลมรีดออกเป็นแผ่นวงรีม้วนก้อนโดเป็นทรงกลมบีบตะเข็บให้สนิทใส่ลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้ชิดด้านใดด้านหนึ่งพักจนขึ้นเป็น2เท่านำเข้าอบที่อุณหภูมิ350องศาฟาเรนไฮต์นานประมาณ20นาทีหรือจนกระทั่งสุกนำออกจากเตาจัดใส่ภาชนะแค่นี้ก็พร้อมรับประทานแล้วค่ะกับเมนูขนมปังเมล็ดทานตะวันแค่มีผลิตภัณฑ์ TFM ติดครัวก็อร่อยกันได้แล้วเลยค่ะคุณผู้ชมกำลังมองหาเค้กชนิดหนึ่งวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์แนะนำครับขนมเค้กเพื่อสุขภาพ Healthy Fruit Cake นะครับคุณผู้ชมของฟรุตตามินานั่นเองโอ้ยกลิ่นหอมมากคุณผู้ชมครับเดี๋ยวดูเนื้อสิรับรองได้ว่าน่ารับประทานมากทีเดียวคุณผู้ชมครับนี่ดูสิความชุ่มฉ่ำของผลไม้ที่มีอยู่ไม่ว่าจะเป็นลำไยแห้งกล้วยเล็บมือนางลูกเกดดำลูกเกดสีทองอินทผลัมลูกพรุนและกล้วยตากนะครับหยิบขึ้นมาพร้อมรับประทานได้ทันทีหน้าตาแบบนี้ฉ่ำหอมกลูเตนฟรีและชูการ์ฟรีนะครับปีใหม่นี้ให้อาจารย์ยิ่งศักดิ์เป็นตัวแทนส่งมอบความสุขให้กับทุกๆคนที่คุณผู้ชมรักถึงบ้านได้เลยนะครับกับฟรุตตามิน่าสูตรเพื่อสุขภาพของเรานะครับ
สังคมส่วนใหญ่เปิดกว้างแต่ใจไม่เปิดเลยแต่กับใช้ปมด้อยเพื่อรังแกผู้ที่อ่อนแอเจอผ่านสังคมแบบมีแต่เปิดกว้างแต่ไม่เคยเปิดใจเลยเคยแล้วก็ใช้ปมด้อยคอยแบบทำลายความรู้สึกที่ไม่ดีกับผมจริงๆผมทำซอสพดอะโวคาโดอะฮะคือเป็นซอสที่กินกับพวกโคดเอ็กซ์แซลมอนนะครับถ้าขนมอะครับเป็นเสิร์ฟพวกวีแกนแพนเค้กแต่งอะครับพวกวีทบัฟเฟิลกลูเตนฟรีแพนเค้กหรือกลูเตนฟรีบัฟเฟิลผมเคยเรียนมาก่อนนะครับที่วิทยาลัยธุรกิจกันไทยและนานาชาติครับจำเด็กคนนี้ได้ในวันที่คุณแม่และพี่สาวพาน้องมาสมัครเรียนที่โรงเรียนของเราแล้วในที่สุดเราก็ตัดสินใจรับน้องหลายคนก็ถามว่าทำไมรับเด็กพิเศษมาเรียนเขาจะทำงานครัวได้หรอเขาจะหยิบมีดได้ไหมเขาจะทำกับข้าวได้ไหมแล้วในที่สุดน้องปันๆก็พิสูจน์ให้ทุกคนเห็นว่าเขาทำได้จริงๆและทำได้ดีมากอาจารย์ยิ่งศักดิ์ว่าสิ่งเดียวที่ทำให้เขาเหมือนคนอื่นเท่าเทียมคนอื่นแล้วก็เดินตามทันคนอื่นได้ก็ต้องออกมาพบกับคนอื่นในสังคมอยากให้ทุกๆคนต้อนรับเขานะครับอยากให้กำลังใจให้ลูกๆว่าเพราะโลกเหล่านี้เนี่ยมีทั้งคนดีหรือไม่ดีดีนี่เนี่ยต้องเผชิญหน้าว่าสังคมผมนี้เนี่ยแตกต่างกันยังไงความเป็นจริงจริงต้องเผชิญหน้าได้เอาเป็นว่าถ้าคุณมีเด็กพิเศษและคุณไม่รู้ว่าคุณจะวางทางเดินในชีวิตของเขาได้อย่างไร10กว่าปีที่อาจารย์ยิ่งศักดิ์นั่งสอนที่นี่แล้วก็คุกคีกับเด็กในกลุ่มนี้ยินดีครับพร้อมที่จะให้คำแนะนำคุณนะครับสนับสนุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงเค้กมะพร้าวหน้าช็อกนิ่มตำรับนี้ต้องบอกกับคุณผู้ชมว่ามันอร่อยจริงๆนะแล้วก็ทำง่ายมากและมะพร้าวที่ใช้เนี่ยก็เป็นมะพร้าวขาวอบแห้งเราจะตีเนยกับน้ำตาลทรายเสียก่อนจนกระทั่งเริ่มขึ้นฟูน้ำตาลทรายเราก็จะใส่น้ำมันลงไปนิดนึงนะคุณผู้ชมน้ำมันถั่วเหลืองมรกตรับรองจะติดใจตีผสมทั้งหมดให้เข้ากันนะครับเสร็จแล้วเราจะใส่ไข่ไก่ครั้งละ1ฟองนะคุณผู้ชมพอส่วนผสมของเนยขึ้นฟูคุณผู้ชมครับสิ่งที่สำคัญนั่นก็คือแป้งทำเค้กให้ได้เนื้ออย่างที่เราต้องการคุณผู้ชมต้องเลือกใช้แป้งให้ถูกวิธีวันนี้เราต้องใช้เป็นแป้งเฉพาะนะคุณผู้ชมแป้งเค้กตราริบบิ้นนะคุณผู้ชมอันนี้สำหรับการทำเค้กเนื้อละเอียดนุ่มและมีคุณภาพดีโดยเฉพาะใส่แป้งข้าวโพดลงไปนิดเดียวนะคุณผู้ชมตามด้วยผงฟูเกลือป่นเสริมไอโอดีนเสร็จแล้วก็จัดการเขย่าซะพอเข้ากันนะคุณผู้ชมเราก็เทลงไปในส่วนผสมที่เราตีเนยกับไข่ไว้พอส่วนผสมตรงนี้เข้ากันนี่ลักษณะจะเบาๆนะคุณผู้ชมก็เลยอยากจะบอกว่าวันนี้ขอใส่อันนี้นะคุณผู้ชมอัมพวากะทิอบควันเทียนคนในข้าวการส่วนผสมก็จะกลับมาเหลวลงไปอีกเล็กน้อยสิ่งที่ต้องใส่สุดท้ายก็คือมะพร้าวอบใส่ลงไปกลับตาลึกภาคกลิ่นกะทิอบควันเทียนแล้วก็มะพร้าวมันเข้ากันนะตอนนี้เตาอบก็ควรจะตั้งไว้ที่อุณหภูมิ350องศาฟาเรนไฮต์
อุ้ยส่วนผสมเป๊ะเห็นไหมคุณผู้ชมเลือกพิมพ์ฟลอยด์ขนาดที่คุณผู้ชมต้องการสำหรับเราเลือกพิมพ์ขนาดนี้เพราะว่าก็มาตรฐานหาซื้อง่ายคุณผู้ชมซุปเปอร์มาร์เก็ตมีร้านขายอุปกรณ์เบเกอรี่ก็มีแล้วก็ที่เขาขายกันเขาก็ใส่ไซส์นี้นะคุณผู้ชมเป็นพาวเค้กฉันเห็นเขาขายกันแต่ของฉันก็ไม่ได้ขายทรงนี้นะต้องไม่เหมือนคนอื่นประเดี๋ยวเรามีหน้าฟัชมาลาดอีกเพราะฉะนั้นเราก็ไม่กะว่าใส่แล้วเค้กจะขึ้นมาเต็มพิมพ์แล้วปิดฝาเลยคุณผู้ชมเราก็ต้องเว้นที่เอาไว้นำเข้าเตาอบประมาณครึ่งชั่วโมงพักไว้จนเย็นเดี๋ยวเรามาลาดหน้าฟัชกันนะครับใส่โกโก้ผงลงไปในหม้อตามด้วยน้ำตาลทรายผงสำหรับทำวุ้นคนทั้งหมดให้เข้ากันก่อนพอคุณผู้ชมใส่ทั้งหมดลงไปเสร็จเรียบร้อยก็นมข้นจืดใส่นิดเดียวก่อนนะคุณผู้ชมนะคนให้มันหนืดๆก่อนมันจะได้ไม่ลอยตุ๊บป่องตุ๊บป่องไงคุณผู้ชมเนี่ยพอมันข้นหนืดๆพอเราใส่ทีจะไม่มีทางลอยเลยนี่ยังไม่เปิดเตานะเห็นไหมคุณผู้ชมส่วนผสมเหลวหมดละเอาละเราก็ใส่นมลงไปพอส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันแน่ใจไม่มีติดก้นหม้อและส่วนผสมไม่เป็นลูกเราก็จะเปิดเตานะคุณผู้ชมไฟอ่อนๆอย่าไฟแรงหม้อมีด้ามแบบนี้ก็กระจายความร้อนดีเอาละเอาละคุณผู้ชมส่วนผสมตรงนี้กำลังใกล้จะเดือดนะคุณผู้ชมเสร็จแล้วแป้งข้าวโพดที่เราละลายน้ำไว้แล้วก็รีบคนให้เข้ากันเอาละพอมันเริ่มจะข้นนะคุณผู้ชมนะเราก็จะใส่เนยสดลงไปหรือมาการีนเริ่มข้นแล้วนะคุณผู้ชมถ้าหากว่าทิ้งนานไปส่วนผสมเดือดมากหน้าฝัดของเราก็จะแห้งกระด้างเอาเดือดแบบนี้แสดงว่าสุกยืนคนไปเรื่อยๆจนกระทั่งคลายความร้อนการคนไปเรื่อยๆแบบนี้จะทำให้มั่นใจได้ว่าเนื้อฝัดได้มีความละเอียดเนียนเค้กของเดียนเย็นสนิทแล้วหม้อฟัชของเดียนค่ะคุณผู้ชมมะพร้าวค่ะจำได้ไหมคะเดียนใส่ลงไปในเนื้อขนมเดียนรีบเอามาโรยข้างหน้าค่ะเดี๋ยวคนไม่รู้ว่าเดียนทำเค้กช็อกโกแลตมะพร้าวค่ะน่าทานมากเลยค่ะช่วงหน้าค่ะมีของอร่อยรอคุณผู้ชมนะคะสตรอเบอรี่ชีสสมูทจากอาจารย์เมย์กับน้องนานาค่ะอดเปรี้ยวกินหวานสัปดาห์นี้เอาใจคนรักสตรอเบอรี่ล่ะเราสองคนมีเมนูชื่อว่าสตรอเบอรี่ชีสสมูทมาฝากกันค่ะช่วงอร่อยเดินใจสนับสนุนโดยผงวุ้นตราหนังเงือกวันนี้เราขอเสนอเมนูเค้กวุ้นทะเลนำบัตเตอร์เค้กวางบนแผ่นอะคริลิกกล่องบัตเตอร์เค้กเป็นทรงภูเขาตามใจชอบใส่ดาร์กช็อกโกแลตละลายลงในภาชนะตามด้วยวิปปิ้งครีมคนให้เข้ากันจากนั้นนำช็อกโกแลตกานาดทาให้ทั่วชิ้นเค้กนำเนื้อเค้กที่เหลือจากการกล่องผสมช็อกโกแลตกานาดเล็กน้อยปั้นให้เป็นรูปเกาะวางตกแต่งด้านบนบัตเตอร์เค้กทาช็อกโกแลตกานาดที่ตัวเค้กให้เป็นเนื้อเดียวกันนำไว้ช็อกโกแลตละลายมาตกแต่งรอบๆเค้กนำเข้าแช่เย็นเกร็ดความรู้การทำวุ้นก่อนเทส่วนผสมวุ้นควรนำเค้กไปแช่เย็นให้ทรงตัวก่อนเพื่อป้องกันไม่ให้ช็อกโกแลตที่เคลือบปนลงมาในวุ้นทำให้วุ้นไม่ใสใส่ผงวุ้นตราหนังเงือกลงในภาชนะตามด้วยน้ำตาลทรายเกลือป่นเสริมไอโอดีนและน้ำคนผสมให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วปิดไฟแล้วเติมสีผสมอาหารสีฟ้าคนให้เข้ากันอีกครั้งพักไว้ให้เย็นครอบพิมพ์วงแหวนที่เตรียมไว้ลงบนบัตเตอร์เค้กที่แช่เย็นแกะพิมพ์ถนอมอาหารที่รองฐานหุ้มพิมพ์วงแหวนและใช้สกอตเทปใสปิดให้แน่นเทส่วนผสมวุ้นสีฟ้าลงในพิมพ์จนเกือบเต็มนำเข้าแช่เย็นจนวุ้นเซตตัวแกะออกจากพิมพ์แล้วจะใส่ภาชนะตกแต่งด้านบนด้วยบิสกิตบดละเอียดที่เตรียมไว้พร้อมเสิร์ฟค่ากับเมนูเค้กวุ้นทะเลเมนูโดนใจจากผงวุ้นตราหนังเงือก
ช่วงอร่อยหลักสไตล์สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ดรายเนเจอร์เทสวันนี้เรามีเมนูวาฟเฟิลแอปเปิลกวนมาฝากค่ะวิธีทำแอปเปิลกวนใส่แอปเปิลแดงและแอปเปิลเขียวลงในภาชนะเติมแอปเปิลฟรุสเบดพรีพาราชั่นดรายเนเจอร์เทสอบเชยป่นเกลือป่นเสริมไอโอดีนน้ำมะนาวคนให้เข้ากันแล้วนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดเติมแป้งข้าวโพดละลายน้ำกวนจนส่วนผสมเดือดแล้วปิดไฟพักไว้วิธีทำแป้งวาฟเฟิลใช้แป้งอเนกประสงค์ลงในภาชนะตามด้วยผงฟูเบกกิ้งโซดาเกลือป่นเสริมไอโอดีนและน้ำตาลทรายใช้ตะกร้อมือคนให้เข้ากันใส่ไข่ไก่กลิ่นวานิลาชนิดน้ำนมสดและเนยสดชนิดเค็มละลายคนให้เข้ากันอีกครั้งนำเข้าแช่เย็นประมาณ20นาทีอุ่นเครื่องทำวาฟเฟิลให้ร้อนทาน้ำมันพืชเล็กน้อยตักแป้งวาฟเฟิลที่พักไว้ใส่ในเครื่องทำวาฟเฟิลอบจนสุกแล้วนำขึ้นจะใส่ภาชนะรับประทานคู่กับไอศกรีมวานิลาราดด้วยแอปเปิลกวนตกแต่งด้วยช่อสะระแหน่พร้อมเสิร์ฟค่ะแค่มีผลไม้ฟรุตเบดดรายเนเจอร์เทสไม่ว่าจะรังสรรค์เมนูอะไรก็อร่อยได้กลิ่นและรสชาติคุณภาพเยี่ยมทุกเมนูผลไม้ฟรุตเบดดรายเนเจอร์เทสยังมีให้เลือกหลากหลายกลิ่นสามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้แล้ววันนี้อดเปรี้ยวกินหวานสัปดาห์นี้เอาใจคนรักสตรอเบอรี่ล่ะเราสองคนมีเมนูชื่อว่าสตรอเบอรี่ชีสมูสมาฝากกันค่ะเจ้าสตรอเบอรี่ชีสมูสเนี่ยจะแบ่งเป็น2แบบถูกไหมเนื้อของเขาเนี่ยจะมีเยลลี่แล้วก็มีมูสด้วยแล้วก็แน่นอนค่ะถ้าพูดถึงเยลลี่สตรอเบอรี่เนี่ยเราสองคนมีตัวช่วยเราใช้วุ้นเจลาตินสำเร็จรูปรสสตรอเบอรี่ตราโลโบค่ะจากนั้นใส่น้ำเปล่าสตรอเบอรี่ฟรุตเบดพรีพาเรชั่นตราเนเจอร์เทสใส่ลงไป50กรัมอันนี้จะเพิ่มกลิ่นหอมๆแล้วก็เพิ่มความหวานที่เข้มข้นขึ้นที่สำคัญทำจากผลไม้จริงๆค่ะคุณผู้ชมจากนั้นอันนี้เป็นสตรอเบอรี่แช่แข็งบดละเอียดเพิ่มความรู้สึกสดชื่นเข้าไปวันนี้นานากับอาจารย์เมย์เลือกใช้หม้อดำนะคะเป็นหม้อดำรุ่นไวทลักษ์3ชั้นขนาด18เซนติเมตรตราหัวมะลายค่ะโอเคเดือดแบบนี้เป็นอันใช้ได้ได้แบบนี้แล้วเราจะตักส่วนผสมของเรานะคะใส่ลงไปในพิมพ์วันนี้เรา2คนมีพิมพ์ทรงแบบนี้เราแค่ต้องการได้ทรงเป็นแผ่นแล้วหลังจากเขาเซตตัวแล้วเนี่ยค่ะเราก็จะเอามาตัดเป็นรูปเต๋าสำหรับเราพิมพ์ทรงนี้ของเราเนี่ยนะคะ1ทัพพีมันจะพอดีพักทิ้งไว้ในอุณหภูมิห้องสักครู่แล้วก็นำเข้าตู้เย็นจนกระทั่งเขาเซตตัวจากนั้นเอามาหั่นเป็นเต๋าเล็กๆค่ะเราจะมาทำส่วนผสมของสตรอเบอรี่ชีสมูสซึ่งเป็นอีกส่วนหนึ่งของเรากันทำเป็นชีสมูสเนี่ยเพราะเราใช้วุ้นเจลาตินสำเร็จรูปรสสตรอเบอรี่ตราโลโบค่ะเพิ่มความหอมและรสชาติสตรอเบอรี่เข้มข้นด้วยสตรอเบอรี่ฟรุตเบดพรีพาเรชั่นตราเนเจอร์เทสค่ะน้ำเปล่านะคะเนยสดชนิดเข้มสตรอเบอรี่สดปั่นละเอียดค่ะใส่ลงไปถ้าคุณผู้ชมมีเวลาสามารถแช่ส่วนผสมเจลาตินอันนี้ทิ้งไว้ก่อนขึ้นตั้งไฟประมาณ10นาทีจะทำให้ส่วนผสมละลายง่ายขึ้นนะคะส่วนผสมเริ่มเดือดแล้วจากนั้นเราจะปิดไฟนะคะแล้วก็เอาน้ำแข็งหล่อเขาทิ้งจนกระทั่งส่วนผสมเขาลดอุณหภูมิลงแล้วเราถึงเอามาคนกับครีมชีสจนกระทั่งละลายแล้วค่อยมาคนกับวิปปิ้งครีมที่ตีฟูเดี๋ยวลองมาทำพร้อมๆกันค่ะเราคนแล้วเรารู้สึกได้ว่าเนื้อของเยลลี่เขาอะหนืดขึ้นพอนะเราจะย้ายครีมชีสของเราใส่ในนี้ก่อน คุณผู้ชมค่ะถ้าอยากให้การทำงานเมนูนี้ง่ายครีมชีสคุณผู้ชมออกมาตั้งทิ้งไว้ในอุณหภูมิห้องนะคะบ้านเราเป็นเมืองร้อนอุณหภูมิห้องครีมชีสของเราเนี่ยจะกลายเป็นเหมือนโยเกิร์ตแข็งๆเลยคนให้เนียนๆ
เราใจกล้าอะไรมาจากไหนในเททีเดียวด้วยเอาความใจกล้าแบบนี้มาจากไหนก็ไม่รู้เก่งค่ะคุณผู้ชมสังเกตว่าวิปปิ้งครีมที่อาจารย์เมตีอ่ะตีขึ้นฟูแบบอ่อนมากๆเลยเราต้องการให้เนื้อมูสของเรานุ่มไม่กระด้างเพราะถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่วิปปิ้งครีมเราแข็งคืออากาศเยอะเวลาทานเนี่ยเนื้อมูสเราจะแห้งค่ะปกติอาจารย์เมย์เวลาเขาทำสูตรอะไรอ่ะเขาจะเป๊ะมากเนี่ยคุณผู้ชมรู้สึกว่าเขาทำไว้พอดีเลยอ่ะของจริงค่ะพอดีจริงๆอย่าปอกใส่ปากนะไม่สิโอเคจากนั้นนำเข้าตู้เย็นนะคะแนะนำว่าแช่แข็งเพราะว่าจะทำให้หยิบจับสะดวกแล้วเดี๋ยวมาตกแต่งกันเราจะเสิร์ฟกันหยิบออกมาจากพิมพ์ซิลิโคนอันนี้เป็นข้อดีของพิมพ์ซิลิโคนจริงๆค่ะคุณผู้ชมหยิบจับถนัดมือมากจากนั้นนะคะเราจะตกแต่งด้วยสตรอเบอรี่1เม็ดเยลลี่ที่เราทำไว้เป็นพรีเมียมเจลลี่โอ้โหคุณดูเนื้อสิเรียบร้อยแล้วค่ะสตรอเบอรี่ชีสมูสของเราสองคนเหมือนเรากินไอศกรีมรสสตรอเบอรี่ที่เข้มข้นกว่านั้นน่ะเพราะว่าเรารู้สึกถึงความมันของครีมชีสอยากให้คุณผู้ชมลองเอาสูตรไปทำกันดูนะคะเพราะว่ามันง่ายมากๆเลยล่ะกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่ทั้งครอบครัวนะคะทาง Workpoint TV หมายเลข23ทุกวันพฤหัสเวลา 3:30 ค่ะวันนี้นานาและอาจารย์เมย์ขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะแน่นอนวันนี้นานาก็มีเครื่องดื่มอร่อยๆมาเอาใจสายหวานในช่วงบ่ายแก่ๆแบบนี้ชื่อเมนูว่า Yellow Summer นั่นเองวันนี้อาจารย์นิ่งศักดิ์มีของดีมาฝากคุณผู้ชมนะนั่นก็คือลูกชุบส้มทองรุ่งเรืองกับซิ่วท้อมงคลเมนูของเราวันนี้มีชื่อว่าพัมพ์กินออเรนจ์บันเค้กมันเป็นเค้กฟักทองกับส้มใช่ไหมใช่ค่ะ